สวัสดีครับทุกท่านกลับมาแล้วครับกับอะไรดีปล่อยควายเรื่องของเล่นครับผมมาตนาตนิดมาตนาตนิดมดมีฤทธิ์น่าดูอู้หูเดี๋ยวเราไปกันหน่อยไปทั้งหมดโอเคครับปล่อยควายเรื่องของเล่นนะครับวันนี้เรามาทำรักคุณแผนวันนี้ฮะเราจะมารีวิวเจ้านี่กันครับผม Mars Rider Bluetooth Speaker นะครับลำโพง Bluetooth Mars Rider นั่นเองครับผมรู้ไหมว่าลำโพงนี้มีความพิเศษยังไงมีความพิเศษยังไงครับคือลำโพงตัวนี้มันเป็นรุ่นฉลองครบรอบ50ปีของซีรีส์ Mars Rider นะครับผมบอกเลยว่า Limited Edition มากครับผมแน่นอนว่านี่เป็นลำโพงบลูทูธไร้สายที่เป็นลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นเลยโดยเป็นผลงานของแบรนด์ Ignite นั่นเองครับผมครับผมไหนๆคุณก็พูดถึง Mars Rider แล้วครับอยากลองแล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องทำไงประกอบมันก่อนดีกว่าไหมดูก่อนไหมว่าเขาเอาอะไรมาให้บ้างก็ในเซตของลำโพงครับนี่มีลำโพงมาแน่นอนแน่นอนเรามีหัวมาสเตอร์หนึ่งด้วยแล้วก็อันนี้ครับผมเขานี่ให้มาด้วยเป็นเขานะครับผมจะสังเกตได้ว่าตอนเขาให้แล้วคือไม่มีเขาเขาล้นเขาเรียกว่าหนวดกุ้งปะหนวดกุ้งใช่หนวดกุ้งหนวดกุ้งผมติดเรียกเขาตัวทีแล้วก็มีอะไรอีกนี่ครับผมผ้าพันคอซิกเนเจอร์ของมาสเตอร์เลยก็คือต้องมีผ้าพันคอนี่เห็นได้ว่ามีแถบตรงคอเนี่ยให้ว่าเราผูกไว้นะแล้วก็มีสายชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับผมโอเคแล้วก็เอ้ยมีแก้วน้ำให้ด้วยนะครับผมเฮ้ยสวยก็คือถ้าเราซื้อลำโพงเนี่ยไปอ่ะเขาจะแถมนี่ด้วยแก้วน้ำจริงใช่พวกนี้ก็คือได้ทั้งลำโพงและทั้งแก้วน้ำไปเลยราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยก็จากราคาเต็มนะครับผม 2,990 บาทนะครับแต่เนี่ยช่วงเปิดตัวเขาลดเหลือ 2,490 บาทครับผม 2,490 ใช่ลดอีก500บาทนะครับผมแล้วแถมแก้วนี้ด้วยคุณซื้อลำโพงตัวเดียวคุณได้แก้วอีกเท่าไหร่650บาทครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปประกอบดีก่อนครับผมประกอบให้มันเป็นไรเดอร์ก่อนมาจากว่าเขาไม่มีวิธีพับมาให้เรานะครับผมดังนั้นเราจะพับตามความเข้าใจของเรานะครับผมก็เนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวน้ำมันหลุดนึงจัดทรงให้ดีหน่อยเสร็จแล้วครับกับนี่ครับผมก็พอเราประกอบเป็นรูปร่างเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะเรามาทดสอบกันนะผมขั้นแรกผมเปิดเครื่องนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับผมได้ครับผมกดค้างไว้ไรเดอร์เป็นสิ่งโอเคไฟติดตลอดไฟติดตลอดที่คอนเน็กเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงครับย้อนกลับก็ถือว่าสะดวกนะก็คือไม่ต้องไปติดเพลงกับกดโอเคครับเรามาวัด18เซนอ่ะสูงถึงเขานะครับ24เซนนะครับโดยประมาณ 23.5 24เซนนะก็นอกจากที่เราลองอะไรนะการฟังเพลงมาเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปเป็นฟังก์ชันของการรับสายนั่นแหละครับที่ผมอยากฟังมากเลยถ้าเราแบบต่อมือถือกับลำโพงเนี่ยฟังเพลงอยู่ดีแล้วจู่ๆมีใครโทรมาแล้วก็ไม่รู้อะคือเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่ามาปลดคอนเน็กอะไรให้เสียเวลากดรับสายผ่านนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมลองยิงผ่านมือถือที่ต่อเครื่องนี้ดูแป๊บนึงนะครับผมได้ครับผมมาดูกันสิครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมกดรับตรงนี้นะครับผม
ยูปะเซลยูปะเซลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการโพลกันนะครับผมครับผมฮัลโหลพี่ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินปกติไหมรับสายเสียงตัวเข้าตัวออกได้ยินปกติครับผมทำไมปกติอ่ะทำไมปกติก็ได้ส่งการข้อของเป็นไงก็ชัดนะชัดดีชัดดีคุณภาพก็โอเคเลยนะอาจจะไม่ได้ชัดเท่ากับไอ้การรับอาจจะมันขึ้นอยู่กับเครือข่ายด้วยขึ้นอยู่กับสัญญาณในแถบนั้นด้วยมันรับผ่านไมค์ที่เครื่องหรือว่าโทรศัพท์น่าจะไมค์ที่เครื่องครับพี่เขาบอกว่าเป็นไมค์ที่เครื่องพี่เครื่องโทรศัพท์เนี่ยไม่เครื่องลำโพงโอเคครับผมกดรับตรงนี้นะครับผมอ๋อที่ลำโพงใช่โอเคแค่นั้นแหละโอเคโอเควางสายปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอ่ะของบลูทูธตัวนี้มันคือการหมุนนี่เราสามารถหมุนเพิ่มลดเสียงได้นะลดเสียงตอบเพลงไว้แค่นี้ตอบเพลงเดี๋ยวลิขสิทธิ์ครับผมก็น่าจะดีไซน์ที่ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็บวกกับคุณภาพเสียงที่พอใช้ได้นะไม่คิดเลยอ่ะต่อไปในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการทำลำโพงนะครับก็วัสดุก็ถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าก่อนถ่ายทำอ่ะก็เคยทำตกรอบนึงจริงก็สำหรับลำโพงบลูทูธนะครับ Mars Rider Bluetooth Speakerรุ่นลิมิเต็ดฉลองครบรอบ50ปีมาสเตอร์เดอร์นะครับผมครับผมปกตินะครับผมราคา 2,990 บาทครับผมโหแต่ราคานี้เราไม่ขายครับผมเราขายที่ราคา 2,490 บาทครับผมแต่ช้าก่อนถ้าคุณซื้อตอนนี้คุณจะได้รับแก้วคาเมนไรเดอร์50ปีคาเมนไรเดอร์นะครับอีก1ใบในราคา650บาทนะครับผมฟรีไปเลยครับผมถ้าใครอยากเป็นเจ้าของนะครับผมติดต่อได้ทาง description ข้างล่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดให้หรือถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ให้เลยขึ้นไปเลยโอเคก็จบดีกว่าครับผมจบการรีวิวลำโพง Mars Rider Bluetooth Speaker รุ่น Limited ฉลองครบรอบ50ปี Mars Rider ครับผมครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วย Subscribe ด้วยใช่ครับเพื่อเป็นกระจายพวกเรานะเป็นกำลังใจนะครับครับผมโอเคครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ